เกมครับทุกบ้านเกี่ยวบอลด้วยเกมก่อนครับถูกจัดซ้ายได้ขวาครับแล้วในครับท่านนะบอลยาวจังหวะนี้บอลมาถึงเดอร์การ์ดเดอร์การ์ดเจอกับเซลซันไหลมาสมศักดิ์แต่บอลหลุดไปถึงนี่ต้องยิงได้ยิงสุดท้ายเป็นเรียบร้อยครับ1-0เลยครับโอ้โหไคเกอริเบโร่ครับประตูแรกมาแล้วครับเกมนี้แล้วก็เป็นทางด้านทีมเยือนครับได้ประตูขึ้นนำก่อนจากทางด้านไคเกอริเบโร่ครับไทยที่ลีลีไปที่เนกาดเนกาดมาที่ทางด้านสมศักดิ์สมศักดิ์ครองบอลได้คืนมาศิวะยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่โอกาสถูกคลิกหน้าประตูครับและหนนี้เนี่ยเป็นจังหวะได้ยิงด้วยสายเน้นของทางด้านศิวะพม่าครับ2-0เลยวับช้าครับจังหวะที่สมศักดิ์วิชิตพันธ์ไหลคืนมาแล้วเนี่ยครับเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายของศิวะพม่าเจ้าตัวที่บรรจงแปลเสียบตะไคร้เข้าไปสวยงามเลยครับฟรีคิกของไคเก้เปิดยัดไปจังหวะนี้แล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลไม่โดนใครครับจังหวะเสียสมาธิของแนวรับของทางด้านอินเตอร์แบงคอกครับประตูที่2ของไคเก้ริเบโร่ครับแล้วก็พาบางกอก FC ขยับนำเป็น3-0แล้วครับถือว่าใช่อีกครั้งครับจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับเปิดไปแล้วเป็นสัปดาห์คุ้มการครับที่พยายามวิ่งเข้าหาบอลแต่นี่เองครับแย่ไม่โดนเลยครับบอลตกพื้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียสมาธิครับบอลเข้าประตูไปเลยครับ 3-0 ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านมาเกาะ FC ครับที่ประเดิมเก็บ3แต้มในเกมนัดปริศนาของชิคกี้พายแล้วก็ลีครับชนะอินเตอร์ไปก่อน 3-0 ครับจาก2ประตูของไคเกอริ